ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟุตบอล2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของ Non Binding Contract ในภาคของ2024นะครับก็มีใครกันบ้างมาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแพ็คของ The Football Festival All Time Great นะครับก็เป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะทุกคนย้ำนะครับว่ามันเป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับผมเพียงแค่หยิบยกขึ้นมานำเสนอให้ทุกคนรับชมเท่านั้นเองนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้คนรวมทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับก็หลักๆก็คือนำทัพโดยมาควินยอนนั่นคนแบรโดซิลวานะครับอัชฮับฮาคิมีอองตวนกริซมันจอร์ดี้อัลบานะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดก็ทุกคนลุคเดยองนะครับโอตาเมนดี้อะไรประมาณนี้นะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากเลือกใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังไว้ตันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับครับทุกคนเวลตันอยู่ที่89และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ92เลยนะครับต่อด้วยในส่วนของกองกลาง CFF จากทีมชาติเวลนะครับนั่นก็คือแรมซี่ครับทุกคนเวลตันอยู่ที่90และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ93เลยนะครับต่อมาคนที่3ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกจากสวีเดนนะครับเวลตันอยู่ที่91และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ93เลยนะครับทุกคนและคนต่อมานะครับเป็นนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB ครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่91และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ94เลยนะครับและต่อมาเป็นลุคเดยองนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ95เลยนะครับสำหรับลุคเดยองนะครับคนต่อมาเป็นจอร์ดี้อัลบาตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ96นะครับสำหรับจอร์ดี้อัลบาและต่อมาเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ96ถึง97เลยนะครับสำหรับจอร์แดนพิกฟอร์ดและต่อมาเป็นอัชชาร์ฟฮาคิมีนะครับมาตำแหน่งของแบ็คขวาหรือว่า RB คนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ97ถึง98เลยนะครับสำหรับอัชชาร์ฟฮาคิมีและคนต่อมาคนเป็นอองตวนกริซมันนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำหรือว่า SS นั่นเองนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับอองตวนกริซมันและต่อมานะครับเป็นเบรนาร์โดซิลวานะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับปิดท้ายด้วยมาควินยอสจากทีมชาติบราซิลนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศย้ำนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับผมเพียงแค่หยิบยกขึ้นมานำเสนอเท่านั้นนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ